สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมดร.เด่นชัยอัครเดชเดชาชัยขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการรักเมืองไทยนะครับวันนี้เราจะมาคุยในหัวข้อพรบ.น้ำฉบับใหม่แก้วิกฤตน้ำของไทยได้จริงหรือท่านทราบไหมครับว่าตอนนี้เนี่ยพรบ.น้ำเนี่ยของไทยเนี่ยประกาศใช้แล้วนะครับเมื่อวันที่25ธันวาคม2561ท่านทราบไหมครับว่าในแต่ละคนเนี่ยประชาชนทุกท่านเนี่ยต้องเกี่ยวข้องยังไงในเรื่องพรบ.น้ำและท่านทราบไหมฮะท่านต้องรับรู้อย่างไรในพรบ.น้ำฉบับใหม่แล้วท่านรู้ไหมครับว่าท่านต้องเตรียมการยังไงนะครับในพรบ.น้ำฉบับใหม่นี้นะครับวันนี้นะครับทางรายการได้รับเกียรติจากท่านรองคณบดีฝ่ายบริหารงานวิจัยคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาลัยมหิดลนะครับท่านรองศาสตราจารย์ดร.สุรพัฒนเกียรติสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับครับผมท่านอาจารย์ครับในเรื่องน้ำเนี่ยพรบ.น้ำก็ประกาศใช้แล้วและน้ำเนี่ยมันมีปัญหามีข้อวิกฤตเกิดขึ้นเนี่ยจริงๆเหรอฮะที่ทำให้คนเราเนี่ยต้องกังวลในภาพรวมของในประเทศไทยและของโลกครับจริงๆแล้วปัญหาน้ำเนี่ยเป็นปัญหาสำคัญนะครับสำหรับทั้งโลกเลยเพราะว่าถ้าเราดูจากสถิติแล้วเนี่ยน้ำในประเทศไทยเนี่ยนะครับครับหรือว่าน้ำในโลกเนี่ยมันมีเหลือที่ใช้ได้จริงๆเนี่ยคือทุกท่านอาจจะคิดว่าน้ำมันเหลือเยอะแยะเต็มไปหมดเลยมีสองในสามของโลกแต่จริงๆแล้วน้ำที่จะสามารถนำมาใช้ในโลกได้เนี่ยนะครับมันก็มีเพียงส่วนน้อยครับถ้าเราลองวิเคราะห์กันแล้วอาจจะท่านผู้ชมอาจจะดูในสไลด์ที่จะเปิดขึ้นมาครับคือถ้าทั้งโลกเนี่ยนะน้ำมันเป็นองค์ประกอบคือสองในสามแต่จริงๆแล้วนะส่วนใหญ่เราก็จะเป็นน้ำทะเลเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็มีน้ำจืดนะครับรองลงมาน้ำทะเล 97% หรือ197ของโลกเลยทีเดียวนะครับในขณะที่มีน้ำจืดแค่ 3% และน้ำจืดเนี่ยจริงๆอ่ะเราสามารถนำมาใช้ประโยชน์จริงๆได้แล้วที่เป็นน้ำผิวดินที่มนุษย์ใช้ได้เนี่ยมีแค่ 0.9% เท่านั้นไม่ถึง 1% เลยไม่ถึง 1% ของโลกนี้นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วทุกคนจะต้องตระหนักแล้วว่ามันเหลือน้อยจริงๆโอ้ใน101นี่มีแค่ไม่ถึง 1% ถูกต้องครับแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้เนี่ยมันก็คือมันมีวงเวียนของมันมีวัฏจักรของมันก็จริงแต่ว่ามันก็มีเพียงน้อยนิดเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้อย่างไม่ระมัดระวังก็จะมีปัญหาเกิดขึ้นเพราะโดยปกติแล้วน้ำเนี่ยมันจะเป็นในส่วนของการบริการเชิงนิเวศที่สำคัญต่อชีวิตมนุษย์ที่เราเรียกว่าน้ำคือชีวิตนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นจำเป็นที่จะต้องมีกระบวนการในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในการใช้น้ำนะครับที่ให้มันเกิดประโยชน์มากที่สุดในระบบเชิงนิเวศนี่คือมันจะเกี่ยวข้องกันคือน้ำใช่ครับมันเป็นปัจจัยหลักเป็นปัจจัยสำคัญที่จะบริการในเรื่องของนิเวศวิทยาที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์จากสไลด์เนี่ยในรูปนี่เป็นยังไงอาจารย์ครับคือมันก็จะเป็นน้ำเป็นการบริการเชิงนิเวศเนี่ยมันก็จะมีการบริการในหลากหลายรูปแบบทั้งโดยตรงโดยอ้อมนะครับน้ำนี่ก็จะเป็นการบริการโดยตรงให้ประชาชนหรือว่าให้มนุษย์เนี่ยใช้ประโยชน์เพราะว่ามันเป็นองค์ประกอบหลักและเป็นองค์ประกอบสำคัญที่มนุษย์จะต้องมีนะครับทั้งอุปโภคบริโภคอะไรก็แล้วแต่มันก็จะเป็นวงจรอยู่ในระบบนิเวศสิ่งต่างๆที่มีชีวิตในโลกนี้มีส่วนเกี่ยวข้องน้ำเป็นองค์ประกอบทั้งนั้นครับน้ำเป็นองค์ประกอบที่สำคัญนะครับก็คือระบบนิเวศของมันได้เกิดขึ้นใช่ครับอันนี้ก็เลยจำเป็นที่จะต้องมีการบริหารจัดการให้มันครบวงจรของระบบที่มันมีเพราะว่าน้ำมีแค่ประมาณ 0.9% เองถูกต้องครับไม่ถึง 1% ของโลกนั่นเองนะครับทีนี้โดยปกติเวลาเราจัดการลุ่มน้ำเนี่ยเรามักจะจัดการในรูปแบบของลุ่มน้ำถ้าเราอยากดูสไลด์ก็ได้นะครับว่าในพื้นที่ของสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราจะมีการจัดการน้ำในรูปแบบของลุ่มน้ำที่เราเรียกว่า watershed นั่นเองในลุ่มน้ำก็จะมีองค์ประกอบนะครับตั้งแต่ต้นน้ำก็คืออยู่บนภูเขาจนไปถึงปลายน้ำก็คือหรือว่าลักษณะของน้ำที่ออกสู่ทะเลนั่นเองนะครับก็จะเป็นตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำนะครับจากภูเขาจนถึงทะเลคือเริ่มก็คือมีเมฆหมอกแล้วก็ฝนตกลงมาถูกต้องครับก็จะอยู่ในต้นน้ำจากต้นน้ำก็จะไหลลงจากที่สูงสู่ที่ต่ำนั่นคือวัฏจักรของน้ำนะครับที่มันจะมีการหมุนเวียนกันอยู่นะครับซึ่งก็เราจะมีการบริหารจัดการเป็นแบบลุ่มน้ำในประเทศไทยก็พยายามจะหาเครื่องมือในการจัดการบริหารลุ่มน้ำเนี่ยออกเป็นลักษณะของการกำหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ำแล้วก็เราจะกำหนดแผนพื้นที่นะครับในลุ่มน้ำหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีลักษณะของพื้นที่ที่มีความเหมาะสมนะฮะต่อการใช้ประโยชน์เราก็แบ่งลุ่มน้ำมาเป็น5ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำด้วยกันอย่างในภาพนะครับ5ชั้นคุณภาพนี่มีอะไรบ้างครับคือตั้งแต่คุณภาพลุ่มน้ำชั้นที่1เนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญนะครับมันจะเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำที่เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารเลยอาจจะเป็นพื้นที่ที่เป็นต้นน้ำลำธารของประเทศเลยหรือว่าของพื้นที่นั้นๆเพราะฉะนั้นพื้นที่ตรงนี้เราควรที่จะต้องดูแลรักษาเก็บให้มันสามารถที่จะมีบทบาทสำคัญในการทำหน้าที่ที่เป็นต้นน้ำลำธารให้เราเพราะถ้าเราทำลายต้นน้ำลำธารลงไปแล้วเนี่ย
ผลกระทบจะต่อมาสู่การเหมือนเป็นแหล่งต้นเป็นหัวใจของลุ่มน้ำเลยนะครับลองลงมาก็จะเป็นชั้นที่2ก็จะถัดจากชั้นที่1ลองลงมาแต่ก็ยังมีความอุดมสมบูรณ์มีต้นไม้ใหญ่ปกคลุมหรือว่ามีลักษณะของสโลปที่ไม่สูงชันมากนักนะครับก็จะยังสามารถที่จะมีไม้ใหญ่รองรับได้อยู่กับลงมาอีกก็ชั้นที่3ก็จะเป็นไม้พืชไม้ผลอะไรก็สามารถประกอบกิจกรรมในการดำรงชีวิตของประชาชนได้และชั้นที่4ก็เริ่มจะมีเรื่องในเรื่องของมีทะลบมีเทเลสอะไรบ้างก็จะมีการปลูกไม้พุ่มไม้พืชผลอะไรมาบ้างและชั้นสุดท้ายคือชั้นที่5ในที่ราบซึ่งส่วนใหญ่ในที่ราบเนี่ยจะมีมนุษย์เข้าไปใช้ประโยชน์ครอบครองเกือบหมดละนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการกำหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ำที่เป็นเครื่องมืออันหนึ่งที่มีความสำคัญในการจัดการทรัพยากรน้ำคืออย่างนี้เหมือนจากที่ฟังก็คือเป็นเครื่องมือในการเก็บกักรักษาน้ำเหมือนกันใช่ครับโดยคือถ้าเราใช้ประโยชน์ให้ถูกต้องตามศักยภาพของมันเนี่ยนะครับไม่ไปรบกวนต้นน้ำลำธารเราก็จะมีน้ำใช้อย่างยั่งยืนต่อเนื่องใช่แล้วเราสามารถที่ใช้น้ำที่มันเหลือน้อยนิดอยู่แล้วเนี่ยนะครับให้มันเกิดประสิทธิภาพได้ตามสมรรถนะเพราะในธรรมชาติของมันเนี่ยในแต่ละแหล่งในแต่ละชั้นเนี่ยมันก็มีแหล่งเก็บกักรักษาของมันอยู่ใช่ครับก็คือมันมีลักษณะทางกายภาพทางชีวภาพแล้วก็ลักษณะทางปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่นี่แตกต่างกันแต่ความเป็นต้นน้ำจะเป็นถือว่าเป็นหัวใจที่สำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นเวลาเราจะใช้อะไรเราจะต้องระมัดระวังไม่ไปทำลายต้นน้ำที่เป็นหัวใจของลุ่มน้ำนะครับแล้วก็การจัดการทรัพยากรน้ำต้องพึ่งตรงนี้มากที่สุดนะครับแล้วไอ้ที่การกำหนดชั้นน้ำเนี่ยตามแผนที่ล่ะฮะคือเราก็กำหนดเป็น5ชั้นลุ่มน้ำใช่ไหมครับแล้วเราก็พยายามที่จะจัดการใช้ประโยชน์ให้มันสอดคล้องแล้วก็เครื่องมืออันนึงก็คือเราผลิตเป็นแผนที่ออกมานะครับให้หน่วยราชการต่างๆภาคประชาชนภาครัฐภาคเอกชนก็ตามที่จะใช้จะได้รู้ว่าพื้นที่ที่เขาจะใช้ประโยชน์หรือพื้นที่ที่เขาอยู่เนี่ยมันมีการใช้ประโยชน์ที่เหมาะสมกับการให้จากที่รูปเนี่ยแบ่งเป็นสีเนี่ยครับมันก็จะเป็นสีถ้าเป็นสีเขียวนี่ก็คือเป็นต้นน้ำลำธารชั้นที่1อ๋อที่อุดมสมบูรณ์ที่อุดมสมบูรณ์อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ชั้น2ชั้น3ชั้น4ชั้น5ก็ลดหลั่นกันมาก็จะมีจัดนี่ก็คือชั้นที่5ชั้นที่5ที่อาจจะใช้ประโยชน์ได้นะเป็นทางการเกษตรทางอะไรก็แล้วแต่อย่างไรก็ตามมันก็จะมีข้อจำกัดของมันในแต่ละพื้นที่ว่าใช้ได้มากน้อยต่างกันคืออันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราทำมาเนี่ยเพื่อให้เห็นภาพในการเหมือนกับเป็นเครื่องมือในเบื้องต้นให้เห็นภาพรวมเวลาจะบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเห็นมีภาพอีกอันหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นเครื่องมือก็คือเป็นลุ่มน้ำแบบ3มิติที่เป็นภาพถัดมาเป็นแบบคือนอกจากเรามีแผนที่แล้วเนี่ยเรายังมีข้อมูลที่สามารถที่จะทำเป็นในรูปของ3มิติให้เห็นภาพรวมว่าในพื้นที่ของเราเนี่ยมันอยู่มีความลักษณะทางกายภาพเป็นยังไงนะครับให้เห็นเป็นเสมือนจริงเลยนะเราจะได้รู้จัดการได้ถูกว่าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะถ้าเราใช้มันไม่ถูกต้องเนี่ยนะภัยพิบัติต่างๆมันก็จะเกิดขึ้นติดตามมาอาจารย์ครับและแนวการประเมินเนี่ยสภาพเนี่ยของลุ่มน้ำเนี่ยมันเป็นยังไงครับอาจารย์คือเราก็มีโครงการที่จะพยายามประเมินว่าพื้นที่ลุ่มน้ำเนี่ยในบริเวณไหนมันมีระดับของการเปลี่ยนแปลงหรือยืนระดับของสถานภาพเป็นยังไงแล้วแบ่งออกเป็น4สถานภาพด้วยกันนะครับก็คือสถานภาพที่เป็นธรรมชาติธรรมชาติสถานภาพที่เตือนภัยแล้วก็สถานภาพที่เสี่ยงภัยและสุดท้ายก็คือสถานภาพที่เป็นวิกฤตวิกฤตครับเราจะได้รู้ว่าในพื้นที่ลุ่มน้ำของแต่ละพื้นที่ของประเทศไทยเนี่ยนะครับในชั้นในพื้นที่ตรงไหนเป็นธรรมชาติอยู่1 2 3 4ครับส่วนใหญ่มันก็จะสอดคล้องกับสถานภาพของลุ่มน้ำคือชั้นที่1ชั้นที่2ชั้นที่3ชั้นที่4ชั้นที่5นั่นเองเพียงแต่ว่าเราระบุให้ชัดเจนลงไปเลยว่าในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นธรรมชาติอยู่มากน้อยแค่ไหนหรือว่ามันกำลังเริ่มมีการเตือนภัยแล้วนะมันมีการเปลี่ยนแปลงที่เราจะเป็นต้องจัดการด้วยมาตรการบางอย่างแล้วมันหรืออาจจะอยู่ในระดับที่เป็นลักษณะของการเสี่ยงภัยมีการถูกทำลายมากขึ้นนะครับเราจำเป็นต้องใช้ลักษณะของมาตรการต่างๆที่เข้มข้นมากขึ้นและสุดท้ายเนี่ยบางพื้นที่เนี่ยมันอยู่ในสถานภาพที่วิกฤตจริงๆเพราะฉะนั้นเราก็จำเป็นจะต้องใช้ยาแรงหน่อยอาจจะต้องใช้ลักษณะของการจัดการที่มีกฎหมายหรือว่ามีกฎระเบียบเข้ามาเป็นเครื่องมือที่จะต้องบังคับใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติในพื้นที่ลุ่มน้ำครับทราบว่ากระบวนการการจัดการเนี่ยจากแนวทางเนี่ยของอาจารย์ก็คือมาใช้แนวพระราชดำริครับจริงๆบนฐานของการจัดการที่สร้างเครื่องมือตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยเราก็ได้รับแนวคิดจากในหลวงรัชกาลที่9นะครับซึ่งพระองค์ท่านเนี่ยได้มีพระราชดำรินะครับในการที่จะจัดการลุ่มน้ำที่เป็นระบบจริงๆก็คือจัดการลุ่มน้ำตั้งแต่ยอดเขาจนถึงทะเลถ้าจากรูปใช่ครับก็คือท่านพระองค์ท่านจะพยายามมีกระบวนการที่โหที่มันใช่ครับส่งผ่านความองค์ความรู้ตรงนี้ให้พวกเราได้เห็นว่าจริงๆมันมีความสำคัญอยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายในภาพนี้อย่างในภาพเราจะเห็นว่าตามแนวพระราชดำริก็คือท่านทรงห่วงใยต้นน้ำลำธารมากครับผมเพราะว่าต้นน้ำลำธารเนี่ยคือเป็นหัวใจหลักก็คืออยู่อาจจะต้องอยู่บนภูเขาหรืออยู่บนที่สูงนะครับแล้วก็มีการปกคลุมด้วยพืชพันธุ์ก็คือป่าไม้ต่างๆตรงนั้นก็จะเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่ก่อให้เกิด
น้ำในปริมาณที่เหมาะสมที่จะไหลลงจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำเพราะฉะนั้นพอไหลลงมาปั๊บท่านพระองค์ท่านก็พยายามที่จะช่วยกันเก็บกักน้ำนะครับที่มันต้องสูญเสียลงไปในทะเลเนี่ยอาจจะมีการสร้างฝายการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อให้มีการใช้น้ำได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีนะครับหรือในขนาดใหญ่ๆก็จะมีการลักษณะของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่เก็บกักในไว้ใช้ในฤดูแล้งหรือในพื้นที่ชนประทานอะไรก็แล้วแต่นะครับมันก็จะมีการใช้ประโยชน์ที่สอดคล้องกับสภาพสิ่งแวดล้อมของลุ่มน้ำที่เหมาะสมนะตั้งแต่ต้นน้ำบนภูเขาจนกระทั่งไปถึงชายฝั่งทะเลและลงทะเลอันนี้ก็จะมีโครงการและพื้นที่เนี่ยให้จัดเนี่ยให้องค์ประกอบให้เหมาะสมสมดุลครับเพราะฉะนั้นเวลาเครื่องมือที่เราจะจัดการเราก็จัดการบนฐานของแนวพระราชดำริตรงนี้นั่นเองเห็นบอกว่าอาจารย์ครับมีข้อมูลเนี่ยลักษณะในการทำอะไรก็ตามเนี่ยจะมีข้อมูลของดาวเทียมใช้เทคโนโลยีใช้นวัตกรรมเข้ามาส่วนด้วยครับก็คือเราพยายามที่จะใช้เทคโนโลยีต่างๆหรือนวัตกรรมต่างๆที่มีอยู่มาประยุกต์ใช้นะครับเพื่อให้บริการข้อมูลต่างๆเนี่ยนะครับเพื่อรองรับในรูปแบบของการจัดการที่เหมาะสมจริงๆกับพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นอาจจะมีข้อมูลในเรื่องของแหล่งน้ำจนกระทั่งเป็นข้อมูลที่ลงไปถึงภาคประชาชนจริงๆนะเป็นพื้นที่ที่เป็นลักษณะนะฮะนอกจากที่จะเห็นในภาพรวมแล้วเนี่ยพอลงในพื้นที่จริงๆอีกเราก็จะเห็นว่าประชาชนเนี่ยก็จะมีการใช้น้ำที่อยู่ในพื้นที่ของตัวเองเพราะฉะนั้นเราก็จะพยายามสร้างข้อมูลที่สามารถให้ประชาชนรู้ว่าสถานภาพของตัวเองเนี่ยในการใช้พื้นที่หรือใช้ประโยชน์ของลุ่มน้ำเนี่ยหรือพื้นที่ของทรัพยากรน้ำในพื้นที่ตัวเองเนี่ยเป็นยังไงครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งแต่อย่างไรก็ตามเราจำเป็นจะต้องมีส่วนสำคัญครับนะครับที่เรามาพูดกันวันนี้ใช่ครับอาจารย์ก็คือพอเสร็จปุ๊บเนี่ยทราบว่าถือว่าเป็นงานใหญ่เลยที่ผ่านมาเนี่ยทางมหาลัยมหิดลเนี่ยมาจัดในเรื่องการเสวนาในเรื่องพรบน้ำครับรูปแบบมันเป็นยังไงอาจารย์ครับคือจริงๆแล้วนโยบายของมหาลัยเนี่ยเราพยายามที่จะส่งผ่านหรือส่งต่อนะครับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อภาคประชาชนครับงั้นรูปแบบของเราก็คือพยายามที่จะจัดในเรื่องของเนื้อหาสาระหรือสาระที่มีความสำคัญที่มีผลกระทบต่อภาคประชาชนนะครับให้ไปสู่ลักษณะของการรับรู้ได้มากขึ้นเราก็เลยพยายามที่จะจัดทั้งสัมมนาเสวนาทั้งอบรมทั้งอะไรก็แล้วแต่ที่จะมีให้ภาคประชาชนได้รับรู้หรือมีส่วนร่วมกรณีนี้ก็คือเราเห็นความสำคัญของพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำนะครับซึ่งออกเมื่อปีปลายปีที่แล้วก็คือปลายปีธันวาคม2560ซึ่งจริงๆแล้วมันมีผลบังคับใช้มาแล้วเพราะฉะนั้นผลบังคับใช้ตรงนี้มันก็จะมีผลกระทบต่อภาคประชาชนนะครับเพราะว่าเนื้อหาสาระสำคัญมันจะเป็นองค์ประกอบหรือเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ให้ภาคประชาชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการโดยเฉพาะในเรื่องของทรัพยากรน้ำของประเทศเห็นทราบว่าเชิญวิทยากรเนี่ยที่มีความรู้ความสามารถตั้งแต่ผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องการออกกฎหมายนะครับท่านก็เป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติก็คือคุณหาณรงค์ยาวเลิศแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็ท่านเป็นรองอธิการบดีกรมชลประทานรองอธิบดีครับเป็นรองอธิบดีกรมชลประทานก็คือท่านมนัสกำเนิดมณีนะครับซึ่งเป็นตัวแทนของครับผมแล้วก็ท่านหนึ่งเป็นคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพเป็นอาจารย์เนี่ยประจำสิ่งแวดล้อมของอันนี้ก็เป็นอาจารย์สัญชัยนะครับซึ่งเป็นอาจารย์ของคณะเราเองครับผมแต่ก็มีบทบาทที่เป็นคณะกรรมการที่จะดูในเรื่องของการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนครับผมแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพของภาคประชาชนด้วยนะครับในทั้ง3ท่านเนี่ยก็จะให้ข้อมูลเนื้อหาสาระสำคัญนะครับหรือคือเราจัดในโอกาสของวันน้ำโลกซึ่งวันน้ำโลกในปีนี้2019เนี่ยเขาได้ระบุไว้นะครับเป็นมอตโต้ว่านะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังก็คือ leaving no one behind นั่นหมายถึงว่าทุกประชาชนทุกคนต้องมีส่วนร่วมเท่าเทียมกันในเรื่องของการใช้ทรัพยากรโดยเฉพาะทรัพยากรน้ำของโลกอย่างเท่าเทียมกันนะครับก็คือจะไม่มีการทิ้งกันไว้ว่าคนนี้ใช้ไม่มีไม่ได้ใช้ประโยชน์คนนี้ใช้ประโยชน์เกินไปอะไรเงี้ยครับเป็นข้อขัดแย้งตรงนี้เราจะต้องพยายามลดก็คือเราต้องไปด้วยกันนั่นเองบางคนเนี่ยอาจจะมีศักยภาพกักน้ำให้ตัวเองมันก็จะมีก็มันเหมือนไม่สมดุลกันครับอันนี้เป็นปัญหาสำคัญที่เราจำเป็นจะต้องมีเครื่องมือครับผมงั้นพรบฉบับนี้ก็พยายามที่จะใช้ตรงนี้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการข้อขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ใช้มอตโต้ดีๆไม่ทิ้งใครไว้ด้านหลังการครับและเนื้อหาเนี่ยในประเด็นเนี่ยแบ่งเป็นประเด็นเนี่ยหลายๆประเด็นอยากให้อาจารย์ช่วยสรุปในประเด็นในวันที่สัมมนานิดนึงอย่างแรกเนี่ยในประเด็นที่คุยกันเนี่ยเหตุใดในประเทศไทยเนี่ยต้องมีพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำครับมันยังไงอาจารย์ก็คือพรบน้ำเนี่ยที่เพิ่งประกาศใช้เนี่ยเมื่อวันที่25ธันวาคม2561คือปัญหาของทรัพยากรน้ำบ้านเราเนี่ยเนื่องจากว่าเราไม่มีกฎหมายหรือกฎระเบียบเฉพาะเจาะจงลงไปนะครับเราเพิ่งมีเป็นฉบับแรกก็คือทรัพยากรน้ำพรบทรัพยากรน้ำปี2561นี่แหละในอดีตเนี่ยเวลาการจัดการปัญหาเรื่องทรัพยากรน้ำเนี่ย
มันมีกฎหมายหลากหลายมีหน่วยงานเยอะแยะไปหมดนะครับอย่างกรมชลประทานเองก็จะดูแลรับผิดชอบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเฉพาะในพื้นที่ชลประทานหน่วยงานเยอะแยะซึ่งซ้อนกันบ้างไม่ซ้อนบ้างพอนอกพื้นที่ชลประทานปั๊บเนี่ยมีเยอะแยะหลายหน่วยงานเป็นทั้งมหาดไทยทั้งสิ่งแวดล้อมทั้งนะครับในเรื่องขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอะไรก็แล้วแต่มันก็จะมีหน่วยงานองค์กรเยอะแยะเต็มไปหมดงั้นการบูรณาการมันก็ทำได้ลำบากแต่พรบน้ำฉบับนี้เราก็พยายามที่จะให้มันเป็นเนื้อเดียวกันบูรณาการทุกภาคส่วนเข้ามาอยู่ตรงนี้ก็เลยมีการตั้งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะครับขึ้นมาเพื่อจะดูแลเป็นลักษณะของตัวประสานเหมือนกับว่าพรบนี้จะดึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในน้ำเนี่ยมารวมกันมาเป็นเหมือนกับมาเนื้อเดียวกันมากำหนดทิศทางในการบริหารจัดการไปในทิศทางเดียวกันแล้วสอดคล้องประสานในการดำเนินงานที่สอดคล้องก็คือบูรณาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพราะว่ามันจะถูกกำหนดวิธีการบริหารจัดการน้ำด้วยกฎระเบียบหรือมาตราที่อยู่ในพระราชบัญญัติฉบับนี้เห็นวันนั้นเนี่ยมีคุยอีกประเด็นหนึ่งด้วยก็คือประเด็นก็คือว่าการขออนุญาตและการจ่ายค่าธรรมเนียมในการใช้น้ำเพราะว่าทราบว่าพรบเนี่ยจะมีบังคับล่ะสำหรับคนที่เกี่ยวข้องก็คือการใช้น้ำครับคือมันเป็นยังไงประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ถกเถียงกันมากนะครับเพราะว่าในอดีตเนี่ยทุกคนเนี่ยมองเป็นคนใช้ประโยชน์ใช้อย่างเต็มที่ใช้โดยไม่มีข้อจำกัดมีข้อขัดแย้งกันนะมีใครมีเหมือนอยู่ต้นน้ำกักเก็บน้ำไม่ใช้ประโยชน์ของตนเองหรือว่าอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ก็ใช้น้ำอย่างนะฮะอย่างเต็มที่เลยโดยไม่ได้คำนึงถึงคนอื่นใช่ครับก็คือมันไม่มีความสมดุลในเรื่องของการใช้น้ำในแต่ละพื้นที่ต่างคนต่างใช้ประโยชน์คือคิดว่าตัวเองเป็นผู้ใช้อย่างเดียวไม่รับผิดชอบอะไรเลยใครมีกำลังมากกว่าก็ใช่ครับใครมีโอกาสมีกำลังมากกว่าก็ใช้น้ำมากครับใช้น้ำไอ้น้ำเนี่ยมันรวมถึงน้ำเสียที่ปล่อยไหมฮะนี่ครับนี่คือประเด็นพอมันเกิดปัญหาตรงนี้ปั๊บเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราใช้น้ำมากๆเนี่ยอย่างเรียนดร.เด่นไปแล้วว่าน้ำมีจำกัดมาก 1% ของโลกเท่านั้นเองที่ใช้ได้แล้วยิ่งถ้าเราใช้โดยไม่บัญญัติบัญญัติโดยไม่รอบคอบไม่มีประสิทธิภาพสิ่งที่ตามมาคือใช้น้ำมากเท่าไหร่น้ำเสียก็จะเกิดมากตามขึ้นมาเท่านั้นแทนที่จะเพิ่มกลายเป็นยิ่งลดไปใช่ครับเพราะฉะนั้นก็จาก 0.9% อาจจะเหลือ 0.8 แล้วน้ำที่ใช้ได้จริงๆเพราะมันกลายเป็นมลพิษไปแล้วนะครับใช่เป็นต้นซึ่งเดี๋ยวจะก็ในปัจจุบันก็มีในเรื่องของสถานการณ์การจัดการน้ำที่คุยในบอกว่าต้องขออนุญาตเนี่ยแล้วก็จ่ายค่าธรรมเนียมจานใช่ไหมคืออย่างนี้ครับคือจริงๆแล้วเนี่ยภาคประชาชนก็จะกลัวว่าเอ๊ะแล้วประชาชนอย่างเกษตรกรซึ่งไม่มีใช่ใช่ฐานะเนี่ยจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในเรื่องของน้ำไหมคือประเด็นเนี้ยไม่ต้องห่วงในพรบฉบับนี้คือจริงๆแล้วมันบังคับใช้ไปแล้วเนี่ยแต่ว่าเขากำหนดให้ภายใน2ปีให้กำหนดกฎเกณฑ์ระเบียบขึ้นมาว่าจะเก็บค่าน้ำเท่าไหร่กับผู้ใช้น้ำประเภทไหนคือยังต้องมีขั้นตอนในการที่จะพูดคุยมีเอกสารมีรายละเอียดขึ้นมามีกฎเกณฑ์ขึ้นมาว่าอย่างเกษตรกรเองเนี่ยเป็นเกษตรกรเป็นผู้ใช้ภาพรวมของประเทศซึ่งไม่ได้ใช้เยอะเพราะว่าเกษตรกรก็คือใช้น้ำที่มีอยู่ตามธรรมชาติเป็นหลักเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ต้องเสียนะค่าการใช้น้ำแต่ยังอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่หรือว่าเกษตรแปลงใหญ่ๆที่ต้องใช้น้ำเยอะๆที่ใช้น้ำเป็นปริมาณมากกว่าปกติบางทีอาจจะดูดน้ำจากแม่น้ำมาแล้วมากองแล้วพอมันใช้น้ำมากๆเนี่ยการเกิดน้ำเสียมันก็มากบางทีดูดน้ำจากบาดาลถูกต้องครับใช่ไหมครับก็คือใช้น้ำจากธรรมชาติเกินกว่าปกติที่จะใช้ในลักษณะของระบบนิเวศที่มันมีอยู่มันก็จำเป็นจะต้องมีการคำนวณจ่ายค่าตอบแทนแต่การคำนวณว่าจ่ายค่าตอบแทนเท่าไหร่นั้นเนี่ยเดี๋ยวต้องออกกฎหมายลูกมาประกอบเข้าไปอีกนะครับนี้มันก็มาเกี่ยวข้องเนี่ยในเรื่องการเห็นบอกวันนั้นนี่ไม่คุยเหมือนกันว่าการคำนวณเนี่ยความสมดุลการใช้น้ำเพื่อประกอบการขออนุญาตหรือการสมดุลหรือสูตรการคำนวณเป็นแบบไหนจ๊ะคืออย่างนี้ครับในแต่ละลุ่มน้ำเนี่ยในทางด้านเทคนิคทางด้านวิชาการหรือกรมชลหรือว่าทางผู้ที่มีความรู้ทางด้านการจัดการทรัพยากรน้ำสามารถที่จะประเมินได้ในเรื่องของความสมดุลน้ำในพื้นที่แต่ละพื้นที่ลุ่มน้ำว่าในความสมดุลน้ำมันมีเป็นยังไงน้ำเข้ามาเท่าไหร่เราจะใช้มันเก็บกลับไปเท่าไหร่จะใช้ได้เท่าไหร่แล้วปล่อยออกจากระบบลุ่มน้ำเท่าไหร่พอเราคำนวณตรงนี้ได้ปั๊บเนี่ยเราจะรู้เลยว่าในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยการใช้น้ำที่นอกเหนือจากระบบที่มันสมดุลของมันแล้วเนี่ยตรงเนี้ยจะต้องมีการจ่ายค่าตอบแทนที่มันประเมินในพื้นที่ตรงนี้ถ้าเกิดในพื้นที่นี้สมมติว่ามีน้ำสามารถใช้ได้100ยูนิตครับเราก็ต้องไปหารว่าใช้ได้1ถ้าเกิดเกิน100ยูนิตก็ต้องคิดแล้วว่าคุณต้องรับผิดชอบตรงนี้ที่เกินมาเนี่ยจะเอามาจากไหนแล้วก็ต้องเสียค่าชดเชยยังไงใช่ครับหรือว่าเราอาจจะไม่อนุญาตก็ได้
เพราะว่ามันจะทำให้มันเกินกว่าสมดุลของที่มันควรจะมีหรือว่าควรจะเป็นโอ้อย่างนี้เนี่ยถ้าเกิดเราจะประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับน้ำบางทีก็ต้องมาคำนึงถึงตรงนี้ก่อนครับนี่ไงครับพรบฉบับนี้จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ในแต่ละพื้นที่มันมีความสมดุลไม่ให้เกิดลักษณะของการที่มันใช้เกินกำลังหรือเกินสถานภาพเพราะสุดท้ายทุกคนก็มาแย่งกันใช่ครับแล้วก็ทำให้การดำรงชีวิตคือขั้นพื้นฐานของคนในสังคมประเทศไทยพูดง่ายๆคือลดข้อขัดแย้งแล้วก็ลดผลกระทบที่มันจะเกิดขึ้นนั่นเองครับผมนะครับอาจารย์ครับและในกระบวนการตรงนี้ในวันที่สื่อสัมมนาก็มีคุยกันว่ากระบวนการการมีส่วนร่วมและสิทธิของประชาชนเนี่ยในตามพรบนี้มันยังไงครับอาจารย์ครับครับอันนี้ถือว่าเป็นหัวใจของพรบฉบับนี้เลยนะครับเพราะว่าเป้าหมายของพรบฉบับนี้ก็คือต้องให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเฉพาะภาคประชาชนเพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมนะครับไม่ใช่จะเป็นผู้ใช้อย่างเดียวหรือไม่ใช่จะเป็นหน่วยงานที่จะต้องมารับผิดชอบอย่างเดียวแต่ทุกคนต้องมีส่วนรับผิดชอบร่วมกันกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นทุกคนต้องมารับผิดชอบร่วมกันในทุกภาคส่วนทุกมิติเพราะฉะนั้นเราก็จะพยายามดูว่าในแต่ละภาคส่วนหรือในแต่ละภาคมิติเนี่ยนะครับควรจะมีการรับผิดชอบร่วมกันไม่ใช่ก็ทุกคนอยากใช้อย่างเดียวนะอุตสาหกรรมก็ใช้น้ำอย่างเดียวไม่ดูแลเรื่องอื่นเลยเนี่ยแต่ในพรบฉบับนี้ก่อนที่จะทำอะไรก็ตามหรือการใช้ประโยชน์อะไรก็ตามเนี่ยจะต้องนึกคำนึงถึงความสมดุลของมันงั้นในความสมดุลมันก็แยกส่วนของผู้ใช้นะภาคประชาชนภาคเอกชนภาครัฐอย่างภาครัฐเองอย่างการประปาอย่างเงี้ยใช้น้ำถึงแม้จะเป็นการใช้น้ำเพื่อบริการประชาชนก็ตามอย่างนี้อาจารย์จากที่ฟังดูเนี่ยจากวันที่คุยเนี่ยเหมือนกับพรบนี่ก็คือเป็นความหวังอันนึงถูกต้องเป็นความหวังในการแก้ไขและการบริหารน้ำเพื่อให้เกิดประโยชน์สมดุลเนี่ยเพื่อให้เกิดความยั่งยืนก็คือพูดง่ายๆคือให้ทุกภาคส่วนร่วมกันครับยังไงไม่ใช่คือแต่ละภาคส่วนเนี่ยคิดแยกกันอยู่ครับบางคนก็คิดว่าใช้น้ำอย่างเดียวน้ำมันมีตามธรรมชาติเราเป็นประชาชนใช้ยังไงก็ได้นะครับหรือว่าภาคเอกชนก็พยายามใช้คือจำนวนเกินกว่ากำลังที่มันจะรองรับได้แต่ว่าเพื่อผลประกอบการทางธุรกิจก็ใช้อย่างเต็มที่เลยไม่คำนึงถึงลักษณะความสมดุลที่จะเกิดขึ้นหรือภาครัฐบาลเองก็อาจจะมีการใช้ประโยชน์ที่ไม่ระมัดระวังอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นในต่อไปนี้ตามพรบฉบับนี้ทุกคนต้องมาคิดร่วมกันต้องมารับผิดชอบร่วมกันถึงผลที่จะเกิดขึ้นถ้าเรายอมให้มีการใช้ประโยชน์แล้วเกิดผลกระทบเกิดขึ้นเราต้องยอมต้องรับผิดชอบร่วมกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นทุกภาคส่วนก็จึงต้องมีความตระหนักที่จะต้องมาร่วมมือกันจากคณะกรรมการเนี่ยผมทราบว่าบางทีเนี่ยต้องมีคณะกรรมการอย่างนี้คณะกรรมการก็คือต้องเอาคนที่มีส่วนเขาเรียกส่วนเกี่ยวข้องจริงๆครับคือเดิมเนี่ยเราก็มีกรรมการลุ่มน้ำนะครับของแต่ละภูมิภาคของแต่ละจังหวัดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอย่างแต่ละลุ่มน้ำเนี่ยแต่มันยังไม่มีผลในทางปฏิบัติเพราะมันไม่มีอะไรมารองรับนานๆก็จะมีการประชุมกันสักทีนึงเพื่อจะกำหนดรูปแบบหรือวิธีการในการใช้ประโยชน์ในพื้นที่แต่ละลุ่มน้ำแต่ในปัจจุบันเนี่ยเราจะมีการสร้างองค์กรที่มีการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมาเป็นอยู่ในคณะกรรมการหรือเป็นฟังก์ชันที่สามารถที่จะส่งผลในทางปฏิบัติที่จะต้องรับผิดชอบร่วมกันในการที่จะให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างสมดุลในพื้นที่อยากให้อาจารย์เนี่ยกล่าวฝากทิ้งท้ายเนี่ยในเรื่องพรบน้ำเนี่ยให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยในแต่ละภาคส่วนผู้ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่กับทุกกระบวนการเริ่มตั้งแต่ประชาชนจนถึงผู้ใช้น้ำหรือเป็นคณะกรรมการเนี่ยจะต้องมีส่วนที่รับรู้และตระหนักยังไงในเรื่องตรงนี้ครับผมครับจริงๆแล้วทรัพยากรน้ำเนี่ยเป็นของทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีความรับผิดชอบร่วมกันครับเพราะฉะนั้นทุกภาคส่วนในทุกๆมิติเนี่ยต้องพูดคุยกันครับนะตกลงกันนะลดข้อขัดแย้งลงครับแต่ก่อนเนี่ยข้อขัดแย้งลดได้ยากเพราะไม่มีกฎหมายมารองรับแต่ในปัจจุบันเนี่ยมันมีพรบฉบับนี้มารองรับสามารถที่จะปฏิบัติการในเรื่องของการที่จะบูรณาการทุกภาคส่วนให้มันมีส่วนร่วมเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนตั้งแต่ระดับรากหญ้าเลยเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมแล้วระดับของเอกชนนะครับก็มีควรรับผิดชอบในเรื่องของการใช้น้ำด้วยหรือว่าภาครัฐเองนะครับก็จำเป็นจะต้องใช้เครื่องมือในการที่จะมาบริหารจัดการให้มันเกิดสมดุลในพื้นที่ก็แต่ก่อนภาครัฐเป็นฝ่ายรับอย่างเดียวนะครับรับทุกอย่างนะครับมีปัญหาน้ำเสียอะไรก็ตามเนี่ยภาครัฐต้องมาลงทุนอีกเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะให้มันเกิดปัญหาต่างๆเหล่านั้นเราก็เลยหัวใจของพรบฉบับนี้ก็คือพยายามที่จะให้ทุกภาคส่วนมันร่วมมือกันลดข้อขัดแย้งลงพูดคุยกันนะครับตามลักษณะของแนวทางที่มีประสิทธิภาพในการจัดการลุ่มน้ำหรือในการจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศได้อย่างยั่งยืนนะครับอาจารย์ครับเห็นว่าถ้าเกิดว่าในท่านผู้ชมเนี่ยอยากจะเข้ามาดูรายละเอียดในงานสัมมนาที่ทางมหาลัยมหิดลจัดสามารถติดตามได้ที่ไหนครับอาจารย์ครับคือเราก็ทำบันทึกเรคคอร์ดนะครับเป็นEntube เป็นของคณะสิ่งแวดล้อม ENTUBE ครับผมพิมพ์ใน YouTube ครับเข้าไปใน YouTube นะครับแล้วก็พิมพ์ว่า Entube
ครับนะครับก็จะเจอหลายเคสหลายกรณีที่ในเรื่องเกี่ยวกับงานของสิ่งแวดล้อมทั้งหมดของโดยเฉพาะพรบน้ำฉบับนี้ในรายละเอียดนะครับซึ่งจะเป็นข้อมูลในรายละเอียดของแต่ละท่านที่มาเสวนาในวันนั้นซึ่งมีประโยชน์มากประชาชนจะได้รับรู้ในเรื่องของหัวใจหรือข้อสำคัญหลักๆของพระราชบัญญัติน้ำทรัพยากรน้ำ2561ฉบับนี้ด้วยนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือสาระสำคัญนะครับของพรบน้ำนะครับที่มีผลบังคับใช้แล้วเนี่ยในวันที่25ธันวาคม2561นะครับทุกท่านเนี่ยจะมีต้องมีส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วก็ทุกท่านต้องมีส่วนที่ต้องรับรู้แล้วทุกท่านเนี่ยต้องมีส่วนที่ต้องเตรียมการนะครับวันนี้นะครับทางรายการขอขอบคุณนะครับท่านรองคณบดีฝ่ายบริหารงานวิจัยคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับรองศาสตราจารย์ดร.สุระพัฒนเกียรติครับอาจารย์ครับขอบคุณครับขอบคุณท่านผู้ชมครับผมดร.เด่นชัยอัครเดชเดชาชัยและท่านอาจารย์สุระขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ